ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุคุณาพรหมเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk ทาง Giffery Channel ครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่นำทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO คนเก่งของเราและอย่าลืมนะครับท่านที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยบางท่านอาจจะมีคำถามมากมายเลยทีเดียวส่งคำถามของท่านมาได้ครับตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านท่านนี่แหละครับเราจะนำคำถามของท่านมาออกอากาศอย่างแน่นอนครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษของเราก็ยังคงเป็นท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Giffery Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านครับคุณหมอเป็นคำถามของคนต้องเรียกว่าอาจจะมีเป็นไปได้นะครับคุณหมอเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักคนมีเพื่อนน้อยแต่มีความสนใจที่อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายทีนี้ก็เกิดความกังวลใจนะครับคุณหมอว่าคนมีเพื่อนน้อยอย่างเขาไม่ค่อยรู้จักใครเนี่ยพอจะมาทำธุรกิจเครือข่ายจะรุ่งหรือเปล่าต้องใช้คำนี้เลยจะรุ่งหรือเปล่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยครับคุณหมอมีคำแนะนำอะไรนะครับตอบสั้นๆก่อนนะคะว่าได้ค่ะแต่ต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตสักเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ยากเกินไปนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์เอกที่คนส่วนหนึ่งไม่น้อยเลยคิดว่าตัวเองรู้จักคนไม่มากนะคะแต่ถ้าลองตั้งใจนะคะใช้เวลานิดนึงค่อยๆคิดค่อยๆนึกนะคะรายล้อมรอบตัวเราเนี่ยเราจะพบว่าไม่น้อยเลยค่ะอย่างน้อย 20-30 คนเนี่ยมีแน่นอนนะคะมันอาจจะเริ่มต้นจากในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนใหม่นะคะในวงการเครือข่ายเนี่ยก็ถึงบอกว่าค่อยๆลิสต์รายชื่อค่อยๆคิดอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่รู้จักใครนะคะค่อยๆคิดบางครั้งเพื่อนของเพื่อนทุกคนมีสังคมนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสังคมจากโรงเรียนเก่ามหาวิทยาลัยที่ทำงานเดิมที่ทำงานปัจจุบันญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณจะค่อยๆมีนะคะแต่แน่นอนค่ะคนเราก็จะมีสังคมไม่เท่ากันนะคะ คนบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยนะคะ มีกิจกรรมเยอะพวกนี้ก็จะเป็นต่อเพราะว่าเขาจะมีคนเรียกว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์คคือมีคนในสังคมค่อนข้างมากเขาจะเริ่มต้นทำงานแบบนี้ได้เร็ว แต่ถ้าคุณผู้ถามเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่ในชีวิตอาจจะเก็บตัวนิดนึงนะคะจริงบอกว่าไม่ค่อยรู้จักคนเยอะนี่นะคะเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะ 20-30 คนเนี่ยคุณหาได้แต่วิถีชีวิตที่บอกว่าต้องปรับเปลี่ยนก็คือต้องหัดเป็นคนที่เป็นนักกิจกรรมอะค่ะแล้วก็หาสังคมที่จะเข้าไปยืนอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขให้ได้นะคะสังคมที่จะเข้าไปยืนอยู่เนี่ยเราอาจจะหาจากสังคมเดิมที่เรามีอย่างที่พูดเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยนะคะสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะสังคมรอบบ้านที่เป็นสังคมที่ทำสาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้มีสิ่งตอบแทนอะไรเช่นสังคมของชุมชนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชนบ้างเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมของชุมชนหลายๆชุมชนเข้าไปทำประโยชน์ไม่ใช่เข้าไปเพื่อที่จะชวนทำธุรกิจนี้โดยบัตรดลนะคะแต่เข้าไปยืนให้เรามีที่ยืนน่ะให้เราเป็นคนที่มีสังคมที่กว้างขึ้นนะคะคนที่ทำธุรกิจการค้าเขาชอบไปเล่นกอล์ฟใช่ครับเพราะเขามีกวนกอล์ฟสนุกด้วยในที่สุดมีเพื่อนมากขึ้นแล้วพอมีเพื่อนมากขึ้นเนี่ยคนเราก็จะค่อยๆเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังได้นะคะพอมีความคุ้นเคยกันชอบกันเนี่ยเรื่องอื่นๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันจะตามมาแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครวันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่คิดที่จะหาสังคมเนี่ยในไม่ช้ารอบๆตัวเองจะตันน่ะนะคะถึงแม้กระทั่งนักธุรกิจของกิฟต์ลินที่มีอยู่แล้วก็จะสอนเขานะคะว่าแม้ว่าเขาจะมีสังคมอยู่บ้างแต่ถ้าไม่หาสังคมใหม่วันหนึ่งก็จะตันเหมือนกันนะคะการหาสังคมใหม่เนี่ยจะมีหลักการค่ะข้อแรกเนี่ยให้เข้าไปด้วยใจจริงที่อยากจะเข้าไปช่วยเขาโดยยังไม่หวังเรื่องธุรกิจก่อนนะคะทำตัวให้เข้าไปอย่างเช่นเราเข้าไปในสมาคมของโรงเรียนเก่าสมาคมของชุมชนหมู่บ้านเข้าไปเพื่อที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้เขารู้สึกว่าเราเข้ามาเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับเขาอย่างแท้จริงเป็นเพื่อนของเขาอย่างแท้จริงไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจริงๆนะคะแล้วระยะหนึ่งเมื่อเขาเห็นว่าเออเราเป็นคนหน้าตาผิวพรรณดีนะสุขภาพดีนะเราจะค่อยๆเล่าเรื่องเมื่อเขามีความชอบและความไว้วางใจนะคะหัดเป็นคนที่ทำอะไรให้กับใครสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะการทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะพูดกับนักธุรกิจของกิฟต์ลินนะง่ายๆยิ้มเก่งๆนะคะหัดเป็นคนที่สนใจคนคุยกับคนสังเกตคนนะคะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีน้ำใจช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบ้างหัดเป็นคนที่พูดแล้วเนี่ยไม่ทำร้ายจิตใจคนมีคำพูดสวยๆชมคนเป็นดูแลหัวใจคนเป็นแค่เนี้ย
คนก็จะชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆมีเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆและงานแบบนี้ก็จะทำไม่ยากค่ะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมบอกว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เราเป็นคนที่มีเพื่อนมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพื่อนมากขึ้นเพื่อเอาทุกคนที่รู้จักมาทำธุรกิจเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเราอาจต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนที่กล้าที่จะพูดคุยกับผู้อื่นแล้วก็มีเขาเรียกน้ำใสใจจริงที่มอบให้กับผู้อื่นก่อนนะครับระวังนะคะถ้าเกิดเข้าไปในสังคมไหนแล้วมุ่งหวังว่าวันนี้ฉันจะต้องกวาดที่เรียบเลยชวนให้หมดทุกคนเนี่ยนะคะท่านจะยิ่งเข้าไปในสังคมไหนไม่ได้แล้วจะถูกต่อต้านนะคะตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำธุรกิจเครือข่ายหรือไม่ทำก็ตามเนี่ยการเข้าไปอยู่ในสังคมต่างๆจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขค่ะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามีความหมายนะคะและเรื่องของธุรกิจก็จะเป็นผลที่จะตามมาว่าความหมายและคุณค่านี้เราก็นำสิ่งดีๆไปให้กับคนอื่นนะคะแต่ต้องเข้าไปด้วยน้ำใสใจจริงเนี่ยใช้คำพูดนี้ดีกว่าไหมนะน้ำใสใจจริงค่ะครับแต่เท่าที่ผมดูจากคำถามนี้นะครับคุณหมอเขาคงจินตนาการว่าโอ้ถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องชวนคนเยอะๆต้องรู้จักคนเยอะๆแต่ในทางปฏิบัติหมอสถิติของคนที่จะเติบโตในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีคนเยอะๆตั้งแต่ตอนแรกนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการชวนคนได้นะในคนที่เรารู้จัก 20-30 คนเนี่ยเราอาจจะชวนคนมาใช้สินค้าได้สัก 7-8 คนพอละหรือว่าชวนคนมาอยากทำธุรกิจด้วยสัก2คนพอก่อนนะคะแล้วใน7-8คนที่ใช้สินค้าเนี่ยบางคนอาจจะนึกอยากมาทำธุรกิจหรือบางคนอาจจะนึกอยากแค่แนะนำสินค้าให้คนอื่นต่อและคนที่เขาไปแนะนำต่อๆไปอาจจะมีใครสักคนที่วันหนึ่งอยากทำธุรกิจเขาก็อยู่ในเครือข่ายของเราทั้งหมดใช่ไหมคะนะคะหรือคนที่วันนี้เนี่ยมีเพียง2คนที่อยากทำงานกับเราเขาอาจจะเป็นสะพานต่อยอดไปยังคนอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเครือข่ายเป็นเรื่องราวที่บอกต่อไปเรื่อยๆนะคะและความคาดหวังนะคะกับสิ่งที่ตอบสนองมาเนี่ยมันจะตามมาจากการที่คนที่อยู่กับเราแล้วเขามีความสุขที่ได้ใช้สินค้ามีความสุขที่ได้ทำธุรกิจมีความสุขที่มีรายได้และเรื่องดีๆก็จะถูกส่งต่อไปคนที่คุณคิดว่ามีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยจะค่อยๆมากขึ้นเองครับว่ากันว่าเพียงแค่ 2-3 คนถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับและทำให้เขามีแนวคิดหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคน 2-3 คนที่เรารู้จักซึ่งเราอาจจะรู้จักคนไม่เยอะจะสามารถที่จะสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่กลายเป็น500คนเป็น 1,000 คนได้ในอนาคตนะครับท่านจะได้จะได้สบายใจนะคะว่าในชีวิตของนักธุรกิจของคริสตอลินบางท่านที่ทำงานกับเรามาเนี่ย16ปีแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่รุ่นต้นๆเนี่ยนะคะเขามีคนในเครือข่ายเนี่ยนับล้านคนเพราะว่าคริสตอลินไม่ได้ตัดใครจากเครือข่ายชวนกันต่อลงมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ต่อกันมาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยนะคะมีคนนับล้านคนเนี่ยเอาก็จริงเนี่ยถ้าลองไปตามดูเนี่ยนะคะมาจากคนแค่ 3-4 คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเท่านั้นนะที่เราไปชวนมานะคะในชีวิตจริง16ปีก็อาจจะเชิญคนมาเยอะแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความต้องการที่ต่างกันส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะทำๆหยุดทำมั่งไม่ทำมั่งก็เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนแต่คนที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นจริงๆแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเนี่ยนะคะจะทำให้เราสร้างเครือข่ายมีคนมากมายตามมาได้ค่ะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกให้หายกังวลก่อนข้อแรกนะครับแต่ทีนี้คุณหมอครับ 2-3 คนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเชิญเขามาได้เนี่ยเราจะมีวิธีการถ่ายทอดแนวคิดให้คน 2-3 คนเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคนที่เราไปชักชวนมาเป็นกลุ่มแรกๆเนี่ยเขาไปทำงานเป็นไปขยายเครือข่ายเป็นหรือสร้างความเข้าใจเป็นเราจะเริ่มต้นเหมือนถ่ายทอดหรือเทรน 2-3 คนนี้อย่าเพิ่งเริ่มเขาว่าเทรนนะเอาเป็นว่าให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าเขาเนี่ยเข้ามาในฐานะเจ้าของกิจการเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทลูกวันนี้บริษัทของเขาเปิดแล้วถ้าเขาอยากทำธุรกิจให้คิดเลยว่าวันนี้คุณเปิดบริษัทของคุณเองเพียงแต่คุณไม่ต้องลงทุนกิฟต์ฟรีลงทุนให้ทุกอย่างมีสินค้าที่ดีมีการสร้างแบรนด์มีประชาโฆษณาประชาสัมพันธ์มีศูนย์ธุรกิจคอยอำนวยความสะดวกคุณไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสี่ยงอะไรแต่คุณต้องมีหัวใจของความเป็นเจ้าของกิฟต์ฟรีไงนะคะเริ่มต้นเนี่ยต้องให้เขาใจมาก่อนค่ะใจถูกต้องความคิดถูกต้องไงนะคะมีหัวใจของความเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเรื่องวิธีการเทรนจะตามมาแต่ถ้ามาถึงเนี่ยหัวใจยังไม่เป็นร้อยอ่ะหัวใจยังไม่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะไปเทรนไปเนี่ยก็อาจจะเทรนไปแล้วไม่ได้ทำตามที่เทรนไงใช่ไม่ได้ทำตามที่เทรนเพราะว่าใจเขายังไม่เปิดเต็ม 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเปิดใจแบบเจ้าของนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปที่เราพูดกันเสมอนะอาจารย์เอก คนที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะทำงานแบบเจ้าของค่ะนะคะเราเคยคุยกันเล่นๆบ่อยๆนะคะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนะคะท่านผู้ฟังช่างสังเกตเนี่ย
เวลาที่เข้าไปในร้านอาหารหรือไปในร้านที่สมมติว่าเขาติดป้ายแล้วว่าปิด 5:00 น.แต่เราเข้าไปอีก5นาที 5:00 น.เนี่ยใกล้ปิดละระหว่างที่คนที่มาต้อนรับเราเป็นเจ้าของกับเป็นลูกจ้างเนี่ยสังเกตว่าเราดูออกไหมนะคะดูออกนะคะง่ายมากนะคะคนเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาจะรู้สึกกังวลว่าอีก5นาทีจะปิดร้านแล้วเขาอยากกลับบ้านแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วล่ะเขาอาจจะบอกเราว่าพี่เร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมหนูจะปิดร้านแล้วแต่คนเป็นเจ้าของเนี่ยด้วยหัวใจของความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าว่าไงจันเอกเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะยังไม่ปิดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใจมันต่างกันเนี่ยการทำงานก็ต่างกันและความสำเร็จก็จะต่างกันนะคะครับนั่นก็คือแนวคิดครับที่อยากจะเรียนทุกท่านว่าไม่ต้องกังวลว่าต้องชวนคนเยอะๆชวนคนเพียงไม่กี่คนก็ได้แต่ 2-3 คนที่เริ่มต้นชวนก็อย่าเพิ่งรีบไปสอนเขาแต่ให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านที่กังวลว่าทำยังไงจะมีเพื่อนมากๆก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตส่วนตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองครับไม่ยากครับความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับวันนี้คำถามของท่านที่ถามมาคงได้รับคำตอบจากคุณหมอไปแล้วนะครับครั้งหน้ารายการของเรามีคำถามดีๆมาฝากอีกครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้อยคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ